จากเรื่องงานก็ไปเรื่องวิ่งเพื่อสุขภาพอันนี้ตอนนี้กำลังเดินทางที่จะไปวิ่งที่สวนสุขภาพสวนสุขภาพที่เราไปก็ชื่ออะไรนะแสนสุขเป็นง่ายวิวก่อนที่จะไปวิ่งก็ต้องชมวิวกันไปก่อนไปดูคนขายกระเป๋ามาแล้วก็เห็นเขาไลฟ์ทุกวันก็เลยเอามาโชเฟอร์ให้ถ่ายได้ป่ะได้ป่ะให้ถ่ายโชเฟอร์ได้ป่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาละผ่านอะไรนะเด็กๆ ก็ชอบมาอะไรกันนะอะไรสุกบดไอสุกอะไรนะชนบทผ่านภูเอสเลิฟผ่านถนนข้าวลามเห็นป้ายไหมป้ายตัวเบลเลอร์เลยนี่แต่ว่าไปถึงสนามวิ่งเดี๋ยวจะขอเป็นอีกอันนึงนะเพราะว่าอันนี้เป็นการเดินทางไปวิ่งเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก่อนขับมาเรื่อยๆก็จะมาเจอสันเจ้าถ้าใครเคยมาถนนข้าวลามก็จะได้เห็นเส้นเนี้ยบ่อยๆมีศาลเจ้ามีภูแอนเลิฟมีอะไรนะบรรยากาศดีมากอ่ะเส้นเนี้ยคนกรุงเทพเขาชอบมากันเราคนชลบุรีก็มาเส้นนี้เรียกเส้นวัดเขาดินแป๊บเดียวไม่นานหลุดจากตรงนี้ก็เป็นนี่ถนนอะไรนะสุขุมวิทพอขึ้นสุขุมวิทก็เป็นอะไรนะที่ถึงแล้วแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยใกล้ละข้างนอกอ่ะยังไม่มืดนะพอดีรถคันนี้ฟิล์มมันมืดไปนิดนึงเสียงก็จะดังไปหน่อยนึงมันจะดังเข้ามา
ันนี้จะได้เจอกับนักวิ่งหลายคนแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเอาลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขารู้ตัวจะเขียนว่าถนนสุขุมวิทหาดบางแสนถ้าไอเป็นวันเสาร์อาทิตย์สมัยก่อนเขาจะมาเลยนะกินติมดูควายถ้าเกิดใครอยู่ในเพจของพวกอะไรนะเดินทางมาเที่ยวเขาก็จะเห็นแถวๆเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยที่เที่ยวคนกรุงเทพเขาชอบมากันเราเห็นควายกินติมบ่อยเอ้ยไม่ใช่เห็นไอกินไอติมบ่อยเราเลยไม่ค่อยมาดูตามนี้ให้ดูวิวข้างนอกก็ได้ป่วยไปเห็นก็จะเป็นแบบนี้ถ้าวันนี้ทำงานก็ไม่ได้มานะเนี่ยเส้นเนี้ยเมื่อกี้ก็เกือบเปลี่ยนใจไม่อยากมาแล้วอยากจะอยู่กับลูกนาทีเลยในกล้องอ่ะเพราะว่าเปิดกล้องแต่ออกจากบ้านอันนี้ก็เป็นเส้นสุขุมวิทพอถึงสะพานนี้เสร็จสนามแสนสุขที่เราจะไปวิ่งก็อยู่ขวามือลงสะพานเนี้ยแป๊บเดียวก็ถึงละเร็วไหมเร็วจำชื่อน้องที่ขายกระเป๋าเสื้อผ้าไม่ได้นะหมดจะเคยว่าเขาว่าอย่าถือกล้องแกว่งไปแกว่งมาตอนนี้เราเป็นเองแล้วเนี่ยมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นอันนี้เป็นสะพานเล็กๆไออันนี้ก็เรียกแยกสะพานอีกสะพานหนึ่งลงสะพานนี้ก็ถึงแล้วนะประมาณกิโลนะหลายรอบเหมือนกันเนี่ยยังไม่เหนื่อยเลยก็จะมี
จันทร์รถก็จะเยอะหน่อยเดินออกกำลังกายก่อนนะนั้นแค่นี้ก่อนนะกลางค่ายก่อนเลยอันนั้นว่า